3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีศัตรูอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกเกิดจากนักการเมืองที่อยู่ในประเทศนะครับเป็นผู้สร้างสถานการณ์เป็นแนวร่วมกับกลุ่มขบวนการก่อการร้ายเพื่อทำการแบ่งแยกประเทศ2เป็นกลุ่มที่กระทำการสิ่งของผิดกฎหมายล่าสุดนะครับมีนายพลท่านหนึ่งยศพลโทนะครับที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนะครับค้ามนุษย์ตอนนี้ถูกจำคุกแล้วก็เกิดหัวใจวายเสียชีวิตในเรือนจำนะครับเรื่องของน้ำมันเถื่อนเรื่องค้าของผิดกฎหมายยาเสพติดปัญหาภาคใต้มีประเด็นที่2ประเด็นที่3เป็นเรื่องมาจากเหตุการณ์ในมาเลเซียนะครับต่างประเทศให้การสนับสนุนการก่อเหตุล่าสุดสถานการณ์ใต้ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะจู่ๆเกิดเหตุระเบิดนะครับในประเทศมาเลเซียขึ้นมาในไทยก็เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นกลุ่มขบวนการก่อการร้ายที่มาจากประเทศมาเลเซียเงียบกริบหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะ นะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในภาคใต้นะครับที่ปรากฏว่ามีการเอาไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคใต้และมีการชี้แจงว่าสถานการณ์ในภาคใต้นั้นดีขึ้นมาตามลำดับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียเริ่มดีขึ้นฮะแม่ทัพภาคที่4นะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจพรมแดนไทยมาเลเซียหลังจากที่มีแรงงานซึ่งปรากฏว่าไม่ได้มาตัวเปล่าฮะเอาโควิดมาด้วยที่ภาคใต้ก็มีปัญหาอีกอันนึงซึ่งกำลังถูกสะสางก็คือเรื่องของอาวุธปืนที่สูญหายไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันลูกบอลเนี่ยเหรอพันเอกแต่ว่าได้เข็มรองผู้กำกับชุดควบคุมป้องกันชายแดนครับผมดร.อดิศรกูว่าพี่พัฒนาครับครับ
ชายแดนที่เป็นสิบเวนกองรับประกันชายแดนที่2ระวังปฏิบัติหน้าที่ในการปกติครับงานต้องขำคุ้มครับกองร้อยป้องกันชายแดนที่2ครับกองร้อยป้องกันชายแดนที่2เพื่อคุณภาพครับแสดงอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นแผนที่ระหว่างตำบลกอดสะท้อนเคยตัดไปนะครับระหว่างต่อห้างกำลังของกองกำลังฝั่งประเทศตรงข้ามประกอบไปด้วยนี่เมื่อวาน2คนเจ๊เหับไอ้นี่อัน1คนคนเจ๊เหเหมือนกันเจ๊เหเหมือนกันครับยกออกมือลงตาระเบียบปักแล้วก็ขอบคุณการที่จะยืนหยัดเดินข้ามกับพี่น้องข้าราชการในพื้นที่ฝ่ายปกครองพลเรือนตำรวจครับดังนั้นมาตรการแมสก์ก็ดีเกลือแอลกอฮอล์ก็ดีระยะห่างระหว่างหรือว่าอำนวยความสะดวกหรือเข้าไปบรรเทาทุกข์เราก็ต้องเป็นผู้ที่คอยระมัดระวังด้วยถ้าผู้ที่จะสื่อสารไปยังครอบครัวพวกเราใช้ได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วสื่อสารให้พี่น้องขอบคุณถ้ากับเพื่อนตันละ50,000ไอ้ตันละ50,000ผมก็พูดกันนะว่าใส่ถุงไหมร้อยสามสิบกล่องอ่ะร้อยสามสิบกล่องเป็นข้าวใช่ไหมเหนื่อยไหมสู้อะไรนะวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยนี่แล้วกันนะไปปักทองไปหนึ่งปักทองตอนนี้ก็จะมีล็อกดาวน์ฝั่งนู้นก็ไม่มากันคนไทยเราเนี่ยครับทำมาจากไทยครับปัจจุบันเราอยู่บริเวณหมายเลข4ครับตรงนี้จะเรียกว่าท่ามงนก
718 719พื้นที่หลักการของกองร้อยป้องกันชายแดนที่3 8กิโลเมตรครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียนะครับก็มีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำสุไหงโกลกที่ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศครับกองร้อยป้องกันชายแดนที่3แล้ว304บวก74 378ครับ4531ขออนุญาตจิ๊กแจงการไปครับในตัวของผมก็รับผิดชอบในตำบลมูนกอำเภอหน่วยมูนกจังหวัดนราธิวาสครับมูนกนัดนกจำใจฝั่งจะมาถึงหลังตำบลมูนกโดยระยะทางรวม8คน 1,200 เมตรเอาหัวแม่ทีกิ๊บคนละกี่เมตรอะไรจ้าอากินมีอุ้นหรือเปล่าอะไรมึงเอามาหัวหน้าชุดมาอาจารย์ตัวมอบมั่งครับครับและสปอฐานทางกิจการต่างๆครับและร้อยคอนเทนเนอร์ที่3เจ็ดพิกัด682690แม่น้ำที่เราเห็นคือแม่น้ำสุไหงโกลกเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศฝั่งตรงข้ามคือรัฐกิโลเมตรมีถนนเส้นหลักคือถนน4057เส้นนี้ครับอันตราย1จุดคือทางโค้งบ้านเกาลอศิลาเคยมีเหตุซุ่มยิงนพ33ครับชาติ3ช่องทางครับสถานที่ราชการใกล้เคียงโลกสำนักงานขนส่งสุไหงโกลกนพ33และร้อยประชาชนจ่าสิบเอกวิทยุพงศ์สมจิตเป็นหัวหน้าชปและมีเอกสันติบุญดินเป็นรองหัวหน้าชุดเมื่อกับผมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สิบเอกสันติบุญดินความบังคับจ่าแทนท่านผู้ช่วยมีประมาณ4ลำครับเอาขึ้นฝั่งหรือยังเอาเครื่องขึ้นหรือยังขึ้นแล้วครับเอาไม้พายขึ้นหรือยังไม้พายขึ้นแล้วครับผู้ใหญ่เอากำนันแล้วเอาเครื่องขึ้นยังกำนันขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะกำนันรับรองได้ไหมว่าจะไม่มาทางนี้ถ้าจะมาลูกบ้านพี่น้องญาติฝั่งโน้นมาให้ไปที่นครโกลกไม่ด่านโกลกที่ถูกต้องแล้วก็เข้ากระบวนการควอรันทีนกักตัว14วันแค่นั้นเองนะย้ายเชื้อโรคยังเข้ามามันก็ไม่ได้ค้าได้ขายแต่ถ้าเชื้อโรคหมดไปเร็วด่านชายแดนจุดผ่อนปลนต่างๆนี่มันก็เปิดได้ข้ามไปข้ามมาทำมาหากินก็ได้ไม่เพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ดีเท่ากับนี่แหละกำนันนี่แหละกำนันช่วยแนมเพิ่มถ้าผู้ช่วยผมคิดว่าถ้าผู้ช่วยการดีนะผมเนี่ยยัดยกอกที่เราต้อนรับคณะการตรวจเยี่ยมครับในระดับต่อไปยัดเข้าสู่วาระที่หนึ่งท่านประธานกล่าวอุปสมบทและเปิดกำลังเอาเลยสั้นสั้นครับขอยัดเข้าสู่ที่ค่ายสมเด็จพระศรีครับยุทธปกรณ์เนี่ยตามนะครับประเทศเครื่องมือทางวัดนะครับได้แก่ระบบข้อส่วนใช่ช่องทางมีวางกี่ช่องครับตอนนี้ก็วางทั้งหมดเดือนของตัวที่แต่ละเซ็นเซอร์ครับว่ามีการผ่านเข้าออกแจ้งเตือนแต่ระบบ PIR เป็นระบบตรวจจับความร้อนครับก็จะมีความคลาดเคลื่อนเวลาที่สารมีความร้อนก็ตามแนวที่เราที่สามารถบินได้ฝั่งมาเลเซียเขาก็บินเหมือนกันที่ฝั่งเขาสิครับครับดูดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เป็นการประชุมติดตามสถานการณ์การควบคุมการประการในกลุ่มมีด้วยกัน4ระดับตามภาพถ่ายครับเรียนท่านประธานที่4ผู้บัญชาการและต่างองค์ภายในภาค4ที่ครบส่วนข้อผิดนั้นว่าขอต้อนรับท่านแสงข้อผิดนั้นว่าคือความดีจริงครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมการเดินทางทั่วประเทศตั้งแต่วันที่7ไทยตามสั่งการของท่านผู้อำนวยการรัฐประกาศภายในภาค4การแก้ไขไว้ขณะนี้นี่ก็
ได้กลับชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้เองนะผมได้ขอใช้สถานที่ที่เองการตรวจล็อกนะครับแล้วก็ทางจะต้องใช้ในตัวงานที่เราช่วยเพื่อนครับคอพอครับดูในจริงๆแล้วในการทางข้ามเมืองของคนต่างด้าวก็เราพบตรงหน้าเจอทางข้ามเมืองขับการออกไปได้เลยขับการออกไปได้เลยแต่ว่าการขับการในเราก็ต้องดูให้เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ในส่วนกับอาวุธปืนนะฮะที่สูญหายก็ปรากฏว่าแม่ทัพภาคที่4นะครับได้ติดตามความคืบหน้าอาวุธปืนที่สูญหายมีการเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้ความพยายามติดตามขยายผลสู่การดำเนินคดีสร้างความเชื่อมั่นนะครับคืนสู่ประชาชนนะครับซึ่งพลโทเกรียงไกรศรีรัตน์แม่ทัพภาคที่4เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับพร้อมด้วยนายเจษดางจีรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะอนุกรรมการสอบสวนกรณีปืนเล็กยาวนะครับหายไปนะครับจำนวน28กระบอกจากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับตามปรากฏเมื่อวันที่19พฤษภาคม2564ได้ติดตามผลการแถลงสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการสูญหายซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานกรรมการนะครับปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับรวมทั้งกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสอบสวนแบบตรงไปตรงมาและให้มีประสิทธิภาพนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจากมีปืนหายนะครับแล้วก็หายอย่างต่อเนื่องจากการสอบสวนสรุปว่าอาวุธปืนของอส.เมืองจังหวัดนราธิวาสสูญหาย28กระบอกนั้นแท้จริงแล้วสูญหายเพียง26กระบอกอีก2กระบอกไม่ได้สูญหายตั้งแต่ต้นแต่เป็นเพียงการผิดหลงด้านธุรการนะครับและได้สอบที่มาไปพบหลักฐานแล้วจำนวน6กระบอกโดย6กระบอกนี้เป็นอาวุธปืนที่ได้มาจากการยึดหรือการจับกุมบุคคลที่คุ้มครองโดยผิดกฎหมายคงยังมีอาวุธปืนสูญหายอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก20กระบอกซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อที่จริงที่สูญหายนะครับให้แล้วเสร็จภายใน30วันแม่ทัพภาคที่4ได้มีการสั่งงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามเร่งทำการสอบอาวุธปืนที่สูญหายอีก20กระบอกให้กลับมาคืนโดยเร็วนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้เจ้าที่การคลังรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการทำบัญชีคุมอาวุธปืนเบิกจ่ายนะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะครับยังบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับไต่สาย1341นะครับเรื่องของปืนหายนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในภาคใต้ในประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับเรื่องของสถานการณ์ในภาคใต้นะครับมีการไปพูดในสภานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นมีการยอมรับว่าสถานการณ์ในภาคใต้นั้นดีขึ้นประเด็นคือทำไมมันดีขึ้นนะครับประการที่3นะครับเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ปรากฏว่าทะลักมาจากฝั่งมาเลเซียนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้กองทัพแก้ไขปัญหาอย่างไรประการแรกนะครับในเชิงงานสังเคราะห์อาวุธปืนที่สูญหายไปหายไปไหนเกิดจากอส.นะครับน่าจะเกิดจากอส.เอาใบจำนำตอนนี้เขาก็กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนติดตามดำเนินคดีฮะเป็นอาวุธปืนที่คนร้ายเอาไปหรือไม่ไม่ใช่นะไม่ได้เป็นอาวุธปืนที่คนร้ายเอาไปนี่คือประการแรกนะครับตอนแรกก็ปืนหายตกใจกันใหญ่ฮะเป็นปืนพกสั้นนะครับประการที่2นะครับเรื่องของสถานการณ์ในภาคใต้ดีขึ้นเพราะอะไรนะครับสถานการณ์ในภาคใต้ที่ดีขึ้นก็เพราะเกิดจากแม่ทัพเนี่ยประการแรกเลยนะแม่ทัพเป็นคนในพื้นที่นะครับต่างจากเดิมในหลายสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทัพจะเป็นคนนอกพื้นที่ก็คือมีการตั้งตำแหน่งในกรุงเทพมหานครแล้วปรากฏว่ามีตำแหน่งเหลือก็จะเอาตำแหน่งที่เหลือไปให้แม่ทัพแม่ทัพภาคที่4ก็จะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็ปรากฏว่าแม่ทัพก็จะขนเพื่อนรุ่นเดียวกันไปช่วยกันแก้ปัญหาภาคใต้และไม่ทราบปัญหาทำให้สถานการณ์ภาคใต้ก็ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับสถานการณ์จึงกลับมาหนักอีกรอบคราวนี้ก็เป็นแม่ทัพคนที่สองแล้วนะครับคราวนี้แม่ทัพชื่อพลโทเกรียงไกรศรีรัก
นะครับเป็นรองแม่ทัพมาก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นแม่ทัพและทีมงานทั้งหมดที่ทำงานนะครับผบ.มทบ.ต่างๆตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดทำให้สถานการณ์ภาคใต้ดีขึ้นประกอบกับการรู้เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าศัตรูตัวจริงเป็นใครนะครับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีศัตรูอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกเกิดจากนักการเมืองที่อยู่ในประเทศนะครับเป็นผู้สร้างสถานการณ์เป็นแนวร่วมกับกลุ่มขบวนการก่อการร้ายเพื่อทำการแบ่งแยกประเทศ2เป็นกลุ่มที่กระทำการสิ่งของผิดกฎหมายล่าสุดนะครับมีนายพลท่านหนึ่งยศพลโทนะครับที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนะครับค้ามนุษย์ตอนนี้ถูกจำคุกแล้วก็เกิดหัวใจวายเสียชีวิตในเรือนจำนะครับเรื่องของน้ำมันเถื่อนเรื่องค้าของผิดกฎหมายยาเสพติดปัญหาภาคใต้มีประเด็นที่2ประเด็นที่3เป็นเรื่องมาจากเหตุการณ์ในมาเลเซียนะครับต่างประเทศให้การสนับสนุนการก่อเหตุล่าสุดสถานการณ์ใต้ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะจู่ๆเกิดเหตุระเบิดนะครับในประเทศมาเลเซียขึ้นมาในไทยก็เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นกลุ่มขบวนการก่อการร้ายที่มาจากประเทศมาเลเซียเงียบกริบหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะครับในมาเลเซียบ้างนะครับจากนั้น นะครับสถานการณ์ก็กลับมาเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากแม่ทัพคนใหม่เนี่ยเริ่มรู้เป้าหมายแล้วใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูนะครับในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ประกอบกับกำลังปฏิบัติภาคปฏิบัติการที่มีอยู่นั้นมีความแม่นยำในยุทธศาสตร์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นเลิกผานาทีในการก่อเหตุและสร้างสถานการณ์เวลาเกิดเหตุปุ๊บก็ตีกลับนะครับได้อย่างฉับพลันทำให้โจรก่อการร้ายตอนนี้รู้สึกกลัวเจ้าที่เป็นหลักพยายามจะไปก่อเหตุกับประชาชนในขณะที่ประชาชนนะฮะตอนแรกก็อ้างเรื่องของสงครามศาสนาไปมาไม่ใช่เรื่องของสงครามศาสนาเป็นเรื่อง3ประการนะครับเรื่องของนักการเมืองนะครับที่มีส่วนกลางเกี่ยวข้องนะครับและเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่เกี่ยวข้องด้วย2นะครับเกี่ยวเรื่องข้องกับสิ่งของผิดกฎหมายและ3เกี่ยวข้องกับต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยตอนนี้พอทราบเป้าหมายตอนนี้พอรู้ในภาคปฏิบัติการนะครับหน่วยปฏิบัติเป็นหน่วยในพื้นที่มาตั้งแต่ต้นทำให้สถานการณ์ในภาคใต้กลับมาดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นจากตัวแปรต้นในการวางแม่ทัพที่เป็นคนพื้นที่ที่รู้ปัญหาตั้งแต่ต้นไม่โยกไปโยกมาไม่เอาคนไม่รู้เรื่องไปเริ่มต้นใหม่และที่สำคัญก็คือว่าหยุดการเจรจานะครับซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วนะฮะหลักการเจรจาเป็นส่วนที่สำคัญเพราะที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติจะใช้หลักถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีการถอยทางยุทธศาสตร์และก็รุกทางยุทธวิธีนั้นมีส่วนสำคัญนะครับเพราะจะมีการใช้กลุ่มที่เรียกว่า NGO กลุ่มก่อการร้ายนะครับโดยผู้หนุนหลังจะสนับสนุนให้เกิดการเจรจานะครับการเจรจาไม่มีของฟรีในโลกนะครับไม่ว่าจะให้ประเทศไหนเข้ามาทำการเจรจาก็ตามไม่มีของฟรีในโลกและประเทศเหล่านั้นมักจะสนับสนุนให้เกิดการเจรจาสุดท้ายปลายทางของการเจรจาต้องเสียแหล่งน้ำมันแร่ธาตุและพลังงานในที่สุดสังเกตให้ดีฮะเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยท่อก๊าซมาเลเซียไทยมาเลเซียเนี่ยจะไม่ถูกโจมตีนะครับเพราะทั้ง2ประเทศนั้นได้ประโยชน์นั่นหมายความว่าจุดอื่นที่มีการโจมตีก็เกิดจาก3กรณีที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องยอมรับนะครับสถานการณ์ในภาคใต้นั้นดีขึ้นแบบน่าประทับใจจากฝีมือของแม่ทัพจากฝีมือของผบ.มณฑลนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับต้องขอบคุณผู้ประสานงานด้วยผู้ประสานงานที่อยู่เบื้องหลังสำคัญนะครับที่ให้การสนับสนุนเรื่องนี้คือพลเอกกิติรัตนฉายาอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดนะครับทำให้สถานการณ์ภาคใต้นั้นดีขึ้นและสถานการณ์จะดีขึ้นไปกว่านี้ถ้ารัฐบาลยึดหลักแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับเรื่องของปืนหายไม่นานก็ได้คืนสุดท้าย
ก็จะเป็นเจ้าที่ของรัฐนั่นแหละนะครับอส.นั่นแหละนะฮะที่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับเอาผิดผู้ที่นำปืนไปจำหน่ายไปขายนะครับในระหว่างที่มีการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะนะครับแรงงานที่อพยพเข้ามาเพราะในมาเลเซียตอนนี้มีการล็อกดาวน์นะครับเพราะเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นตอนนี้แม่ทัพก็ไปลงพื้นที่ตอนนี้ในภาคใต้ผมยอมรับนะหุ้นส่วนว่าสถานการณ์ดีขึ้นไปมากนะครับจากเดิมที่เมาหมัดพูดง่ายๆว่าเมาหมัดตอนนี้ก็เข้าล็อกแม่นยำนิสสัตว์เดินตรงตามเป้าหมายแบบนี้ประเทศไทยก็จะกลับมามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอีกรองรอกหนึ่งแล้วก็เป็นระลอกที่สำคัญนะครับถ้าทุกๆรัฐบาลเดินแบบนี้ปัญหาที่ภาคใต้ก็จะสิ้นสุดโดยเร็วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียงกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฉันตื่นลืมตาได้เกิดมามีเผ่าพันธุ์เกิดเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีมีความเข้าใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาอาลีบบาตาก่ออากาจงทำดีฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยฉันเรียนป.น.ได้ศึกษากับโต๊ะครูท่านสอนให้รู้จุดมุ่งหมายอิสลามทำตามแนวทางตามแบบอย่างท่านนบีคิดกันให้ดีสามัคคีกันอีกนิดจริงใจอีกนิดเข้ามาชิดกันสักหน่อยคุยกันบ่อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีพูดยาวีก็คนไทยแผ่นดินไทยแสนงดงามพระมหากษัตริย์ทรงธรรมทรงความดีลุ่มตานีปักใต้รุ่มมอกกี่ตองเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมเจอกันทุกยามอัสสลามุอะลัยกุมขอสันติสุขสันติภาพทุกทุกคนขอสันติสุขสันติภาพทุกทุกคนฉันเป็นลูกหลานชาวลุ่มน้ำปัตตานีฉันเป็นคนดีปักใต้ร่มมอกกี่ตอ